ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของตลาดหุ้นจีนถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ติดอันดับโลกนะคะเขามี3ตลาดด้วยกัน3ตลาดนี้เนี่ยมีมูลค่าเป็นอันดับ2ของโลกนะรองจากนิวยอร์กนะตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ว่าวันนี้เขามีการเปิดกระดานหุ้นน้องใหม่ที่มีชื่อว่า Star นะฮะ Star ดวงดาวนะคะคุณผู้ชมคือ Star เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการที่เปิดกระดานซื้อขายหุ้นในกลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนะคะชื่อว่า Star Market ค่ะที่นครเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีการเปิดตัววันนี้นะคะมีการประเดิมการซื้อขายหุ้นกลุ่มแรกคือ25ตัวเอาหุ้นจากกลุ่ม IT แล้วก็อุตสาหกรรมใหม่เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ชีวการแพทย์แล้วก็พลังงานใหม่นะคะโดยกระดานซื้อขายหุ้นดังกล่าวเนี่ยก็มีการเสนอแผนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะพฤศจิกายน2018แล้วก็เพิ่งได้รับการอนุมัตินะคะเมื่อเดือนมกราคมปีนี้โดยกำหนดเลยว่านักลงทุนเนี่ยต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 หยวนขึ้นไปนะคะลองแปลงเป็นเงินไทยโอ้โหเป็นนักลงทุนรายใหญ่เหมือนกันเนาะ2,250,000 บาทนะคะถึงจะเข้าไปลงทุนได้และต้องมีคุณสมบัติก็คือต้องมีประสบการณ์ในการเล่นหุ้นโดยตรงไม่ต่ำกว่า2ปีขึ้นไปค่ะโดยจากข้อมูลของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีจีนพบว่าตัวเลขณสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีบุคคลทั่วไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในจีนทั้งหมด153ล้านบัญชีโดยในจำนวนนี้เข้าข่ายที่สามารถซื้อขายในกระดาน Star เนี่ยกระดานใหม่ได้2,900,000บัญชีนะคะขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ไห่ตง Security บอกว่ากระดานหุ้นดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมใหม่ของจีนระดมทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มุ่งไปยังการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆได้โดยตรงแทนที่จะไปยุ่งอยู่กับการหารายได้แล้วก็กำไรเหมือนบริษัททั่วไปนะคะโดยจากข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาเขาก็มีการไปศึกษาบอกว่า25บริษัทที่ซื้อขายในตลาด Star เนี่ยเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนของการ R&D หรือว่าเขาทำการวิจัยและพัฒนาเทียบรายได้สูงถึง 10.2% ขณะที่บริษัททั่วไปในตลาดหุ้นเซินเจิ้นเนี่ยมีอัตราเพียงแค่ 5.2% เท่านั้นค่ะน่าสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT เป็นของจีนทั้งนั้นเลยนะคะจึงไม่น่าแปลกใจว่าเกิดกระดานหุ้นน้องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขึ้นมาใครสนใจก็ลองศึกษาดูกันได้นะคะไปต่อกันที่ฮ่องกงกันบ้างนี่ก็ยังประท้วงยืดเยื้อไม่จบนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันกระทบกับการท่องเที่ยวแล้วก็กระทบกับเรื่องของการช้อปปิ้งนะคะการค้าซึ่งล่าสุดก็มีตัวเลขออกมาแล้วนะคะว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปหลายแสนคนในปีนี้สำหรับฮ่องกงแล้วก็รายได้ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกต่างๆของเขาก็ลดลงไปด้วยค่ะโดยวันนี้ก็มีตัวเลขออกมานะคะจากสหพันธ์การค้าฮ่องกงเปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวประเภทกรุ๊ปทัวร์จากจีนนะคะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลดลงเฉลี่ยค่ะ 7,800 คนต่อเดือนตั้งแต่ช่วงต้นปีคือลดลงแบบนี้นะคะทุกเดือนเลยเหลือเพียงแค่ 5,641 คนขณะที่ยอดจองโรงแรมเนี่ยลดลงมากถึง 20% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและก็คาดว่าอาจจะลดลงถึง 40% ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่ามกลางสถานการณ์การประท้วงการเมืองที่ยังดำเนินต่อเนื่องไปค่ะโดยรัฐมนตรีพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงเอ็ดเวิร์ดเหยานะคะก็บอกว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยกำลังทรุดตัวลงไปเป็นสัญญาณลบตัวใหม่เลยที่มาซ้ำเติมเศรษฐกิจฮ่องกงซึ่งก็ถูกกระทบในภาคการค้าปลีกแล้วก็การขนส่งสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งทางการฮ่องกงก็จะขยายมาตรการช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการรายเล็กต่อไปด้วยนะคะขณะที่บรรดาร้านค้าแบรนด์เนมหรูนะหลายคนไทยไปช้อปปิ้งฮ่องกงเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งที่ร้านแบรนด์เนมก็ปรากฏว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทริชบอนค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์คาเทียนะคะแล้วก็นาฬิกาสวิสหรูอีกหลายแบรนด์เลยก็บอกว่ายอดขายได้รับผลกระทบอย่างหนักต้องปิดร้านแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปมากนะคะเช่นเดียวกันกับหลุยส์วิตตองค่ะตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการรายงานผลประกอบการออกมาในสัปดาห์นี้ด้วยเหมือนกันนะคะขณะที่ HSBC ประเมินว่าความไม่สงบทางการเมืองจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนหายไปมากถึงราว350,000คนในปีนี้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะคะที่จะหายไปนั่นเองนะคะแหมก็เรียกได้ว่าประเด็นการเมืองนะคะถ้ายืดเยื้อเนี่ยแน่นอนนะคะว่ากระทบกับเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะ
ไปปิดท้ายกันที่เกาหลีใต้กันบ้างเมื่อกี้ข่าวแรกเนี่ยบอกไปว่าประเทศไทยนั้นส่งออกติดลบนะคะโอ้โหของเกาหลีใต้เขาหนักเลยค่ะเพราะว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมผ่านมาไม่กี่วันยังไม่ครบเดือนส่งออกเนี่ยติดลบไปแล้วมากกว่า 10% นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าได้รับผลกระทบทั้งจากสงครามการค้าและประเด็นเซมิคอนดักเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการระงับการส่งออกไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องตามดูต่อเลยว่าเกาหลีใต้ตลอดทั้งปีเนี่ยการส่งออกของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะโดยวันนี้เนี่ยการส่งออกของเกาหลีใต้20วันแรกของกรกฎาคมประกาศออกมาแล้วติดลบไป 13.6% ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยร่วงไปถึง 30.2% โดยเซมิคอนดักเตอร์นี่เป็นสินค้าส่งออกหลักของเกาหลีใต้เลยนะคะคิดเป็น1ใน5ของการส่งออกทั้งหมดไม่น่าล่ะเขาถึงรู้สึกว่าจะต้องเจรจากับญี่ปุ่นนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยส่งออกเขามีปัญหาแน่การส่งออกที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์นั้นก็เป็นผลพวงมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยแล้วก็ประเด็นของญี่ปุ่นด้วยนะคะไปกระทบอย่างหนักต่อห่วงโซ่อุปทานของเกาหลีใต้ค่ะโดยต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ประกาศนะว่าจะคุมเข้มการส่งออกวัสดุผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็หน้าจอสมาร์ทโฟนไปยังเกาหลีใต้ไม่พอใจต่อกรณีที่เกาหลีใต้ตัดสินให้บริษัทญี่ปุ่นต้องชดเชยค่าแรงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะโดยการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นของเกาหลีใต้ลดลงไป 15% ในช่วง20วันแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและความตึงเครียดทางการค้านี่เองนะคะส่งผลให้ราคาเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปีอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยชิปDRAM นะคะหรือว่าหน่วยความจำคอมพิวเตอร์มีราคาสูงขึ้นไปถึง 23.3% ภายในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาคาดการณ์ว่าแม้ที่ขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะเพราะว่าวัสดุที่ญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกเนี่ยแม้จะไม่ใช่สำหรับการผลิตชิปแต่ไม่ใช่ชิปหน่วยความจำที่เป็นสินค้าหลักของผู้ผลิตเกาหลีใต้โดยราคาที่ปรับขึ้นเป็นผลมาจากความกังวลมากกว่าว่าการควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่นเนี่ยจะไปกระทบทั่วทั้งอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะเรื่องของเศรษฐกิจนี่ต้องบอกเลยนะคะว่ามีหลากหลายประเด็นนะคะทั้งในบ้านเราแล้วก็ต้องดูเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดในเวลานี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้กลับไปที่คุณนิรัชยาต่อเลยค่ะ